ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมมูฮัมหมัดเตาฟีกวีระเสถียรกับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยในวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมครอบครัวน้องๆกำพร้าครอบครัวกาลปักนะครับอยู่ที่หมู่4นะครับตำบลเอราวัณอำเภอแว้งนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับบ้านนี้เนี่ยก็มีน้องกำพร้า2คนด้วยกันนะครับคนแรกก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับอายุ11ปีแล้วนะครับเรียนอยู่ป.5นะครับคนที่2ก็เด็กผู้ชายนะครับอายุ6ขวบนะครับอยู่ชั้นอนุบาล3นะครับวันนี้ก็เราได้รับเกียรตินะครับผมได้รับเกียรติจากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าให้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องใน3จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็จะพาพี่น้องเข้าไปชมในบ้านนะครับของครอบครัวกาลปักนะครับซึ่งมีหญิงม่ายแล้วก็เด็กกำพร้า2คนซึ่งมีครอบครัวมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพ่อของเด็กที่เสียไปเนี่ยท่านเป็นมุอัลลัฟนะครับแล้วก็มีความสนใจศาสนาอิสลามหลังจากที่ได้แต่งงานกับคุณแม่เด็กๆแล้วนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับจนสามารถอ่านอัลกุรอานได้นะครับนำละหมาดให้กับภรรยาและลูกๆได้นะครับก็และก็ที่สำคัญคือเรียกร้องเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคุณปู่คุณย่าของเด็กๆให้มาสู่ร่มเงาของอันอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับสำหรับเรื่องราวนะครับของครอบครัวกาลปักเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็พี่น้องโปรดติดตามในรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยครับเรียนเชิญเข้าไปชมกันครับอัลลอฮุมะนิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอชูโกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่ให้ผมนะฮะมูฮัมหมัดเตาฟีกวีระเสถียรนะครับได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนะครับบ้านน้องกำพร้าครอบครัวกาลปักนะครับครอบครัวกาลปักซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านจาแวดูวอนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ2แยกนะฮะในหมู่ที่4นะครับตำบลเอราวัณอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับก็มีน้องกำพร้าในวัยกำพร้า2คนด้วยกันนะครับสำหรับคนโตก็คือเด็กหญิงอามาเรียนะครับที่เห็นคุมฮิญาบสีดำที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าตาน่ารักเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อายุ11ปีแล้วนะคะอ้าวอามาเรียแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กให้สลามก่อนนะสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาเมเรียกาลปักค่ะอายุเรียนอยู่ที่ไหนลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนทิสค่ะชั้นอะไรคะชั้นป.5ค่ะค่ะอันนี้สำหรับนี่เป็นน้องคนโตนะครับสำหรับคนที่2นะครับให้ชื่ออาริฟินให้อาริฟินแนะนำตัวหน่อยให้สลามสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชื่ออะไรครับบอกสิชื่ออาริฟินครับนามสกุลกาลปักกาลปักอายุเท่าไหร่แล้วครับกี่ปีแล้วเมื่อกี้ที่ลุงบอกอายุ6ปีอยู่ชั้นไหนโรงเรียนไหนครับอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนโรงเรียนเพลินทิพย์นะครับครับก็ครอบครัวนี้ก็มีน้องกำพร้า2คนด้วยกันนะครับแต่ที่น่าที่น้องน่าจะให้ความสนใจนะครับก็คือคุณพ่อของเด็กๆนะฮะคุณพ่อของเด็กๆเนี่ยท่านเสียชีวิตไปปี2555นะครับเมื่อวันที่6เมษายนท่านเป็นมุอัลลัฟนะครับหรือว่าเป็นมุสลิมใหม่นะครับเป็นพี่น้องจากอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะก็เดี๋ยวก็ผมจะสอบถามจากคุณแม่ของเด็กนะครับคุณแม่ของเด็กคือคุณอภิดานะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณสุรัตน์นะครับคุณสุรัตน์คุณพ่อของเด็กชื่อสุรัตน์กาลปักนะครับก็จะสอบถามว่าน้องอภิดาเนี่ยได้พบเจอกับคุณสุรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นพี่น้องจาก
จังหวัดจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพบเจอกันได้ยังไงครับพบเจอทางโทรศัพท์ค่ะคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็ได้มาพบเจอกันและแต่งงานกันค่ะคือก่อนหน้านั้นอดีตสามีเนี่ยคุณสุรัตน์กาลปักเนี่ยท่านทำงานอะไรครับเป็นทหาร3จังหวัดก็คือเป็นทหารแล้วก็ได้รับการบรรจุมาอยู่ที่ในพื้นที่3จังหวัดค่ะครับแล้วก็หลังจากที่ได้พบกันแล้วเนี่ยนะฮะพอนิกาสกันแล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยทราบข่าวว่าคุณสุรัตน์เนี่ยคุณสุรัตน์มีชื่ออาหรับไหมครับเขาตั้งชื่ออาหรับว่าชื่ออารีฟมูฮัมหมัดอารีฟชื่อคุณมูฮัมหมัดอารีฟนะครับการละปักนะครับท่านหลังจากที่นิกาสแต่งงานกับน้องอาบิดาแล้วเนี่ยทราบข่าวว่าท่านเป็นคนที่มีความสนใจศึกษาศาสนาอิสลามเพิ่มเติมเนี่ยครับช่วยเล่ารายละเอียดตรงนี้นิดนึงว่าท่านศึกษายังไงนะครับแล้วก็หาข้อมูลเรื่องของอิสลามเนี่ยจากที่ไหนแล้วก็ถ้ามีความสงสัยในปัญหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยท่านทำยังไงครับเขาจะดูจากในทีวีในรายการมูลนิธิศรัทธาชนนะคะดูทีวีเขาจะดูตลอดเลยไม่เข้าใจอะไรเขาจะจดในกระดาษใส่กระดาษแล้วจะโทรถามทางมูลนิธิค่ะครับก็คือเป็นแฟนรายการของยาติมทีวีซึ่งบริหารงานโดยมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับลองให้ฟังนิดนึงครับที่ยกตัวอย่างสักนิดว่าเขาศึกษาจากกับยาตีนทีวียังไงบ้างที่น้องพอจำได้ก็คือเรื่องแบบเช่นยกตัวอย่างปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคู่กลมศาสนาเรื่องส่วนมากเกี่ยวกับศาสนาเช่นอะไรครับปัญหาที่เขาเคยโทรไปถามในรายการที่น้องไม่ใช่ว่าเขาจะจดใส่กระดาษมีอยู่กระดาษไม่รู้อยู่ไหนต้องมีอยู่กระดาษเก็บอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าคุณมูฮัมหมัดอาริฟนะครับหรือคุณสุรัตน์กาลปักเนี่ยท่านได้เรียกร้องเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับของเขาเองเนี่ยคือคุณปู่คุณย่าของอาริฟินเนี่ยนะครับกับอามาเรียเนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงก็คือเขาจะคุยกันทีแรกก็จะคุยกับแม่ครับแต่แม่เขาจะเห็นก่อนเรื่องศาสนาเพราะว่าเขาจะมาอยู่มาที่นี่ด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามาอยู่นี่สักพักตอนยังไม่เข้าอิสลามอีกแม่มาเยี่ยมหลานก็จะอยู่นี่ก็ซึมซับเดี๋ยวผมอธิบายฟังนิดนึงคือหลังจากที่น้องอบิดาแต่งงานกับคุณมูฮัมหมัดอาริฟแล้วเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่บ้านนี้ค่ะครับแล้วก็เขาพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยทีแรกคุณแม่มาก่อนนะคะคุณแม่ก็คือคุณย่าของเด็กๆแล้วก็ยังไงต่อแม่มาก่อนแล้วแม่มาอยู่นี่ได้สักพักสงสัยเขาจะเห็นพี่เขาแบบละหมาดเลยตั้งใจเรื่องศาสนาตั้งใจมากเกี่ยวกับค้นหาเรื่องศาสนาที่แรกหนูจะสอนเขาเองเรื่องอัลกุรอานอัลิฟบาตาเลยพื้นฐานหนูจะสอนเขาให้จะสอนก่อนพอภาคหลังเขาไปละหมาดมัสยิดอะไรเขาจะเสร็จละหมาดมักริบเขาจะไปเรียนอัลกุรอานกับเด็กๆโรงเรียนที่อะไรนะคะบ้านตัวอิหม่ามทุกวันค่ะจนเขาอ่านออกเขียนได้จนอ่านอัลกุรอานได้หยิบกุรอานมาเปิดอ่านได้เลยใช้เวลานานไหมครับก็ไม่นานนะคะเพราะเขาตั้งใจครับเรื่องละหมาดท่องอัลกุรอานละหมาดอะไรเขาได้ได้หมดเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราได้เลยเด็กๆได้ได้เป็นอิหม่ามนำหนูละหมาดโอ้ชาวร้อนนะครับเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าความตั้งใจของพี่น้องชาวอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะฮะชื่อเดิมในชื่อคุณสุรัตน์นะครับหรือในชื่อมุสลิมบ้างมูฮัมหมัดอาริฟกาลปักนะฮะเนี่ยใช้หลังจากที่รอให้อัสบาบก็คือให้สาเหตุของการที่มาพบกับคุณอบิดาเนี่ยแล้วก็ได้มีความรักแต่งงานกันเนี่ยเขาก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้อิสลามแล้วตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาทำเป็นทหารแล้วก็ออกมาคือทำงานในฟาร์มแล้วก็กรีดยางทำงานในฟาร์มด้วยฟาร์มอะไรเกี่ยวกับอะไรตัวอย่างพระราชนีอ๋อแถวบ้านเนี่ยค่ะโอ้แสดงว่าคุณมูฮัมหมัดอาริฟเป็นคนที่ขยันทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวค่ะครับตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกเราก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกๆค่ะตอนที่ช่วงชีวิตที่แกยังอยู่เนี่ยความเป็นอยู่เราเป็นไงบ้างครับตอนนั้นน้องก็อยู่ที่นี่ใช่มั้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยที่คุณมูฮัมหมัดอาริฟหรือคุณสุรัตน์ยังอยู่เนี่ยก็พอมีพอกินนะคะพออยู่ได้โดยที่คุณอบิดาก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกยังเล็กนะฮะเพราะว่าตอนที่แล้วก็เมื่ออัลลอฮ์เรียกคุณมูฮัมหมัดอาริฟกลับไปสู่ความเมตตาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเสียใจมากเสียใจ
เหตุการณ์เป็นไงฮะตอนนั้นเสียใจถึงตอนนี้เลยผมไม่คาดคิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนั้นไม่คิดว่าเขาจะไปแบบเร็วขนาดนั้นไม่มีใครคาดคิดแม่พ่อกับแม่เขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบศาสนาอะไรเขาได้เต็มที่ตอนนั้นคือได้หมดเรื่องศาสนาไม่ห่วงแล้วเรื่องนั้นเขาได้จากไปแบบไล่ๆแล้วล่ะก็เงียบไม่ได้ยินอะไรอีกเลยแกเสียที่นี่ฝังที่นี่เสียใจจนถึงทุกวันนี้แต่เอาเรารักเขามากกว่าถึงเอาเขากลับไปตอนนั้นตอนดีช่วงที่ก่อนดีแกใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยลูกๆอยู่ด้วยหมดไหมลูกอยู่ดีกับเขาคนนี้ยังเล็กมากนะคนนี้ยังไม่ได้คนนี้ยังไม่เกิดอยังอยู่ในท้องตอนที่คุณพ่อแกเสียคุณพ่อเสียนี่ท้องกี่เดือนแล้วสามเดือนก็คนนี้ก็ยังจำได้จำได้ไหมลูกหนูเรียกคุณพ่อว่าอะไรคะอามาเรียป๋าค่ะป้าอย่างเอโนดิกะเรียกป้าป้าจำความได้แล้วช่วงที่ป้าไม่สบายเนี่ยเขาได้คุยอะไรกับอามาเรียไหมลูกอยากป้าอยากก็บอกให้ดูแลน้องบอกไหมว่าให้อามาเรียขยันเรียนนะบอกแล้วอามาเรียตอบป้าว่ายังไงคะขอรับปากกับป้าใช่ไหมคะอยากจะให้น้องอภิดาเนี่ยเล่านิดนึงว่าเมื่อสามีเนี่ยคือคุณมุฮัมมัดอาริฟเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์แล้วในอิสลามแล้วเนี่ยเขามีการชักชวนคุณแม่คุณพ่อหรือคุณปู่คุณย่าเด็กๆเนี่ยมาสู่อิสลามยังไงครับทีแรกคือคุณแม่ก็จะเข้ารับอิสลามก่อนค่ะก็คือคุณแม่ก็มาอยู่นี่อยู่หลายเดือนสงสัยคุยกับพี่แล้วแบบซึมซับทางนี้มากกว่าทางนู้นแล้วเขาขึ้นกลับไปนู่นไปรับอิสลามที่ขอนแก่นโอ้มาชาอัลลอฮ์กลับไปรับอิสลามกลับไปสักพักแล้วรับอิสลามแล้วก็ลงมาที่นี่ค่ะมาอยู่นี่แล้วก็พ่อก็ตามมารับอิสลามอีกคนนึงคุณพ่อมารับอิสลามที่นี่ค่ะมาชาอัลลอฮ์เคยคุยกับคุณย่าเด็กๆไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้ที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์อัลลอฮ์ให้ทางนำกับเขามารับอิสลามเนี่ยจากสาเหตุอะไรเคยคุยกับคุณย่าเด็กไหมไม่เคยคุยแล้วคุณแต่เขาก็เห็นศาสนาเรายังไงหนูอธิบายไม่ถูกค่ะมากกว่าก็คงจะมีความประทับใจใช่ในศาสนาของเราคือมาอยู่นี่นานเลยนานค่ะนานมากเป็นปีค่ะแล้วหลังจากที่กลับไปที่ขอนแก่นแล้วคุณย่าเด็กๆก็ไปรับอิสลามที่ขอนแก่นแล้วก็พาคุณปู่กลับมานี่ค่ะคุณปู่ก็มารับที่นี่ครับแล้วหลังจากที่คุณปู่คุณย่ารับอิสลามแล้วเนี่ย เขามีการศึกษาเพิ่มเติมเหมือนอย่างบูมัดอาริฟไหมค่ะศึกษาค่ะคุณย่าเขาจะศึกษาในอัลกุรอานในทีวีเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เขาแนะนำยาทีมทีวีเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ทีวีค่ะตอนที่เขายังไม่เข้าอิสลามพอกลับไปขอนแก่นพี่เขาก็แนะนำให้แม่ก็ไปดูทีวีอยู่ทางนู้นนะคะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วหลังจากที่คุณปู่คุณย่ามาอยู่ที่นี่แล้วนานไหมครับกว่าโมฮัมหมัดอาลีจะถึงอายันมาหมอมาเมย์ประมาณไม่นานนะคะแล้วเมื่อคุณพ่อเด็กๆเสียแล้วคุณปู่คุณย่าก็กลับไปที่ขอนแก่นเสียนี่ได้6เดือนคลอด
น้องคนนี้ได้6เดือนเขาขึ้นกลับไปอยู่ขอนแก่นได้ประมาณ2ปีพ่อปู่เขาอะก็เสียชีวิตแล้วก็ฝังที่ขอนแก่นฝังที่ขอนแก่นที่ชุมแพใช่ครับที่ชุมแพมีมัสยิดมัสยิดหลังใหญ่พอสมควรครับแล้วคุณย่าล่ะครับหลังจากที่คุณปู่เขาเสียแล้วคุณย่าไปอยู่ที่ไหนก็ไปทำงานเร่ร่อนค่ะไม่มีที่แบบคุณย่าไม่รู้จะยึดใครแล้วอะค่ะครับครับไม่มีญาติไม่มีอะไรอาจจะเพราะเนื่องด้วยว่าแกมารับอิสลามทำให้เหมือนญาติทางนู้นเขาก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ว่าเขาเป็นใครพูดเขาก็เหมือนกับไม่ดูแลเหมือนจะเหมือนโดนตัดขาดไปโดยปริยายเขาก็ตัวคนเดียวครับอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคุณย่าตอนนี้50กว่า50กว่าแล้วตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สมุทรปราการอยู่คนเดียวอยู่บ้านเขาเป็นแม่บ้านครับก็เนี่ยนะครับพี่น้องมุอัลลัฟนะครับพื้นเพเดิมเนี่ยอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะฮะหลังจากที่ลูกนะฮะลูกชายรับอิสลามนะครับด้วยกับอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะฮะให้มาได้นิกากับมุสลิมะนะครับน้องอบิดาที่บ้านแจแบดูวอที่นี่นะครับก็ชักชวนนะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมารับอิสลามด้วยแล้วก็หลังจากที่ลูกนะฮะหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตนะครับเขาก็ยังยืนหยัดลูกชายถึงอายันไปแล้วในทางคุณปู่คุณย่าก็ยังเป็นมุสลิมแล้วก็ยังศึกษาอยู่ศึกษาโดยเฉพาะคุณย่ายังศึกษาเรื่อยๆครับครับครับก็คือตอนนี้คุณย่าก็สูญเสียเสาหลักคือสามีไปด้วยเป็นหญิงม่ายนะฮะซึ่งก็ดูตัวคนเดียวเพราะเนื่องจากว่าเป็นมุอัลลัฟมารับอิสลามนะตอนนี้ก็ญาติพี่น้องทางบ้านเดิมที่ขอนแก่นก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลือนะครับในส่วนนี้ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าทางทีมงานเรามีโอกาสอาจจะขอข้อมูลนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุอัลลัฟก็คือคุณย่าของเด็กกำพร้าเนี่ยที่สมุทรปราการนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับรู้สึกว่าชื่นชมครอบครัวคุณพ่อเขานะกาลับครอบคุณมูฮัมหมัดอาริฟกาลปักนะที่หลังจากที่อัลลอฮ์ให้ได้มาอยู่ในอิสลามแล้วเนี่ยเขาก็ยืนหยัดแล้วหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะรู้สึกชื่นใจมากเลยที่คุณแม่หญิงแม่เด็กกำพร้าเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยใช้สื่อยาตีมทีวีเนี่ยเป็นแหล่งในการเรียนรู้ศาสนานะครับเพราะฉะนั้นยาตีมทีวีนะครับพี่น้องเราต้องรักษาช่องยาตีมทีวีซึ่งเป็นของมูลนิธิสาธารณชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าช่องนี้เอาไว้นะครับนี่อยู่ไกลถึงตำบลเอราวัณนะครับอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสแต่ก็ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นแฟนรายการฟังศาสนาแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็โทรเข้าไปสอบถามอาจารย์นะครับเพราะนั้นยาตีมทีวีของเราเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วเนี่ยการเรียกร้องเชิญชวนเผยแผ่อิสลามก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มาพบกับเหตุการณ์จริงนะครับของครอบครัวกาลปักซึ่งเขาเนี่ยศึกษาศาสนาจากผ่านทางยาตีมทีวีแล้วก็ได้ความรู้และนำไปเชิญชวนนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่เขามาเป็นมุสลิมด้วยนะครับพี่น้องที่ช่วยเหลือนะครับบริจาคเข้ามาให้กับยาตีมทีวีนะครับตรงนี้เป็นซอดอกะยาริยะเลยนะครับเป็นผลบุญที่ให้ความรู้ศาสนากับคนอื่นๆเนี่ยเป็นผลบุญที่ไหลรินเลยเพราะนั้นนอกจากการช่วยเหลือเด็กกำพร้าผ่านมูลนิธิศรัทธาชนแล้วเรามีโครงการของยาตีมทีวีนะครับทีวีศรัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้าด้วยพี่น้องก็อย่าลืมช่วยเหลือช่องเราด้วยนะครับเราก็จะมีจัดเพราะว่าทางยาตีมทีวีเองเนี่ยก็มีรายจ่ายเดือนนึงเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็เราก็พยายามจะหารายได้จากการจัดงานเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดงานบางกอกคลานนะครับในวันที่29 30 31มีนาและ1เมษายนนะครับ4วันรายได้ตรงนี้ก็ช่วยยาตีมทีวีแล้วนี่แหละครับเมื่อพี่น้องไปร่วมงานบริจาคซื้อสิ่งของในงานนะช่วยร่วมงานเงินที่บริจาคในงานเนี่ยส่งผลมาถึงครอบครัวเด็กกำพร้าเห็นไหมฮะสามารถที่จะดูแลเกิดมุสลิมใหม่ขึ้นมาถึง3คนนะฮะแล้วก็ได้ดูแลเด็กกำพร้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเผยแผ่อิสลามด้วยครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางมูลนิธิสาธารณชนและเด็กเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเนี่ยให้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าครอบครัวกาลปักนะครับน้องๆ2คนอามาเรียกับอาริฟีนนะครับก็วันนี้มีท่านผู้ใหญ่นะครับที่ลงมากับผมด้วยนะครับก็คือท่านมนตรีสมณวณิชนะครับท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสาธารณชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับท่านก็ให้เกียรตินำพวกเรามาเยี่ยมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องคงจะได้ยินการสัมภาษณ์ของคุณตอฟิกนะครับกับครอบครัวกาลปักนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมา
ครับดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับที่มารับอิสลามอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วโดยเชิญชวนสามารถเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามารับอิสลามด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้แก่ครอบครัวนี้นะครับโดยเฉพาะได้มีสื่อยาติมทีวีเข้าไปช่วยทําให้มีความรู้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ได้ร่วมกันบริจาคนะครับให้กับยาติมทีวีก็ดีและมวลประชาชนก็ดีก็เห็นแล้วนะครับว่าผลของที่มีสื่อนะครับมีประโยชน์อย่างไรสําหรับสังคมเรานะครับวันนี้ที่ผมมาลงพื้นที่ก็ขอบคุณตะฟีกนะครับก็มีข้าวสารอาหารแห้งจากพี่น้องที่บริจาคให้กันมานะครับเพื่อจะมอบให้กับครอบครัวกำพร้าแล้วมีคุณครูนะครับที่มารัสลีนนะครับที่มาลงพื้นที่กับเราคราวที่แล้วก็มาลงนะครับวันนี้ก็มาลงนะครับที่แวงนี่นะครับก็ขอรับตอบแทนนะครับคุณรัสลีนแล้วก็มีโอกาสก็ได้ลงพื้นที่กันร่วมกันอีกนะครับก็วันนี้ก็คงขอมอบนะครับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีปัจจัยจำนวนหนึ่งนะครับให้แก่ครอบครัวกาลปักกาลปักนะครับก็ขอคุณแม่ให้คุณรัสลีนช่วยมอบเงินเยี่ยมช่วยรับนะครับเด็กอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสำหรับคุณครูนะคะรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากนะคะที่ได้มาเยี่ยมเด็กกำพร้านะคะก็คือว่าชูกรตอบเหรอที่อย่างน้อยเราเสียเสาหลักใช่ไหมคะแต่อัลเลาะห์ก็ให้ลูกๆเป็นฮีดเป็นของขวัญให้เรานะคะแล้วก็อยากให้ลูกๆเนี้ยเป็นลูกๆที่ซอและซอเลฮะตั้งใจเรียนแล้วก็จะได้ส่งผลบุญให้กับพ่อแม่พ่อเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณทางมูลนิธิศรัทธาชนแล้วก็ทางยาติมทีวีที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของที่ให้ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับทั้งคุณตาคุณยายของเด็กนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ตอนนี้แล้วก็คุณแม่นะครับคุณแม่เด็กคือคุณอบิดาเจฮะนะครับแล้วก็ท่านมนตรีสมณวณิชรองประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับรวมทั้งทีมงานช่างกล้องนะครับแบยีนะครับที่มาร่วมในการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าครอบครัวกาลปักที่มูซีนะครับตำบลเอราวัณอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย